อายุ50แล้วนะคะทานอะไรดีเนาะช่วงนี้ก็คือช่วงวัยฮอร์โมนหมดแล้วนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันคือวัยทองเนาะแล้วก็วัยแพลทินัมนะคะในเรื่องของการเทคฮอร์โมนหรือว่าการเสริมฮอร์โมนในวัยทองเนี่ยแนะนำว่าห้ามซื้อกินเองนะคะคุณแม่ๆเนาะคุณหมอแนะนำเรามาอีกทีนึงแหละเราเรียนนะคะก็คือหนูอ่ะอุ๊ยแทนนอนหนูละกันเพราะว่าน่าจะมีคนโตๆมาดูนะคะหนูเนี่ยไม่แนะนำว่าให้ซื้อฮอร์โมนมาใช้เองถ้าจะปรึกษาแพทย์แนะนำว่าเป็นแพทย์แอนตี้เอจิ้งหรือว่าหมอชะลอวัยนะคะอ่ะในส่วนของวิธีการลดอาการร้อนวูบวาบนะคะสำหรับคนวัยทองกันบ้างตัวที่สามารถลดอาการร้อนวูบวาบได้นะคะก็จะมีตัวในเรื่องของแบ็คโคฮอร์ตเนาะอันนี้สำหรับผู้หญิงนะคะตัวแบ็คโคฮอร์ตเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่ไทยอ่ะมีแบบขายจำหน่ายทั่วไปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันอัพพูผ่านออยหรือเปล่าแต่สามารถพีสินค้ามาจากต่างประเทศได้นะคะมันจะเป็นแบ็คโคฮอร์ตเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูเนาะอันนี้ก็สามารถซื้อผ่าน iHerb ได้นะคะซึ่งก็ให้คุณลูกกดให้หรือใครจะกดให้คุณแม่ก็ได้นะคะก็จะดีกว่านะคะทุกคนเนาะถ้าสมมติซื้อร้านพีอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าของเขาแท้หรือว่าปลอมขนาดไหนนะคะส่วนของคุณผู้ชายกันบ้างนะคะวิธีการดูแลในเรื่องของผู้ชายนะคะก็จะมีตัวซอปาเมโตนะคะซอปาเมโตก็คือปาล์มใบเลื่อยนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการดูแลนะคะคุณวัยแพทินัมนะคะคุณผู้ชายที่มีปัญหาฮอร์โมนหมดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คืออยากจะให้เสริมในเรื่องของไลโคปีนจริงๆเนี่ยไลโคปีนกินตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงตอนนี้ก็ได้เลยนะคะเพราะว่าไลโคปีนเองเนี่ยจะช่วยเรื่องของการป้องกันนะคะการเกิดต่อมลูกหมากโตนะคะได้ด้วยเนาะแนะนำว่าต้องมีการกินไลโคปีนนะคะแล้วก็ตัวสารเสริมอาหารที่แนะนำให้กินก็จะมีพิกนีโนโลนนะคะซึ่งพิกนีโนโลนเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนต่างๆเนาะก็กินอยู่ที่50มิลลิกรัมได้นะคะต่อวันแต่ว่าพิกนีโนโลนเนี่ยที่ไทยก็อาจจะยังไม่ถูกกฎหมายนะคะก็แนะนำว่าให้กินเป็นไม่มีก็ต้องพีเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของพิกนีโนโลนที่พูดไปนะคะสามารถดูแลในเรื่องของความจำได้ถ้ากิน100มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของเมลาโทนินได้นะคะเพื่ออายุมากขึ้นแล้วนะคะเมลาโทนินเนี่ยจะหลั่งได้ไม่ดีแล้วหรือว่าจะหลั่งได้น้อยลงก็จะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับต่างๆก็ดูแลในเรื่องของเมลาโทนินแบบอมใต้ลิ้นก็ได้นะคะอย่างที่สมัยเคยรีวิวมาสมัยที่กินเองก็สั่งที่ไอเฮิร์บได้หรือจะกินตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการนอนหลับยากเนาะตื่นกลางดึกตื่นมาไม่เฟรชเนาะแล้วตัวนี้ก็จะมีเรื่องของพรมิด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของความจำสามารถกินติดต่อกันต่อเนื่อง3เดือนถึง6เดือนเลยนะคะแล้วตัวนี้เองเนี่ยมีแมกนีเซียมด้วยเป็นที่สำคัญมากๆสำหรับคนสูงวัยนะคะเพราะว่าจะลดในเรื่องของไมเกรนดูแลเรื่องของความดันได้เนาะแล้วก็บรรเทาอาการที่คนแก่เขามีอาการแบบชานะคะตามร่างกายชาแบบตามเท้าตามมือได้ด้วยกินคู่กับปีรวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็แนะนำว่าตัวแมกนีเซียมเองเนี่ยจะช่วยเรื่องของการเป็นตะคริวตอนกลางคืนด้วยและที่สำคัญนะคะในตรงนี้นะคะมีในเรื่องของตัวคาโมไมล์กาบานะคะก็จะช่วยเรื่องของการลดการวิตกกังวลในคนแก่ได้ด้วยนะคะอันนี้30เม็ด290บาทสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้เป็นร้านของสระแมงเองเลยนะคะสระแมงก็จะดูแลกับพี่แอดมินนะคะทักมาสอบถามกันได้เนาะทีนี้ในส่วนของคนอายุ70กันบ้างจริงๆไม่ต้องเสริมอะไรและก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะคะก็ย้อนกลับไปตั้งแต่50ก็คือดูแลด้วยอาหารการกินก็ได้นะหรือว่าจะกินแบบวิตามินซีเสริมดีเสริมอะไรต่างๆที่จะเสริมก็คือเสริมได้เนาะนะจ๊ะก็กินคล้ายๆจากที่เคยดูแลตัวเองมาก็ได้นะคะแล้วก็พยายามออกกำลังกายดูแลในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของแบนเชนอะมิโนแอซิดเนาะอันนี้เดี๋ยวอาจจะไปอธิบายเพิ่มเติมในคลิปอื่นนะคะแบนเชนอะมิโนแอซิดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกรดอะมิโนที่เขาผสมมากับโปรตีนแบบชงๆนะคะหรือว่าเราจะไปซื้อแยกก็ได้ตัวนี้จะช่วยเรื่องของการเพิ่มนะคะกล้ามเนื้อนะคะให้กับคนแก่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อรีบได้ด้วยนะจ๊ะในส่วนของอายุ70นะก็จะมีเมลาโทนินอย่างที่น้องบอกนะคะว่าสามารถกินได้อมใต้ลิ้นได้เลยนะคะไซคิวเทนจริงๆก็คือกินได้นะเพราะว่าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยก็สำคัญมากๆต่อระบบหัวใจแล้วก็พลังงานกล้ามเนื้อต่างๆนะคะคนที่กินยาลดไขมันอยู่อายุ50เนี่ยก็หลายๆคนอาจจะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นไขมันสูงนะคะก็ต้องมีกินยาในกลุ่มแบบสเตตินที่หมอจ่ายมาเนาะก็แนะนำว่าให้ปรับอาหารการกินในระหว่างวันคืออย่างเช่นที่บ้านเราอ่ะอย่างเช่นคุณแม่เราหรือว่าคุณน้าเรานะคะก็คือเขามีปัญหาน้ำหนักเกินมาก่อนเนาะแล้วทีนี้เขาก็ไปตรวจมาเขาก็พบไขมันในเลือดแล้วก็มีเบาหวานเราก็เลยปรับนะคะให้เขาเนี่ยลดน้ำหนักด้วยตัวเองก็คือการปรับอาหารการกินคือกินข้าวขัดสีมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่กินหมูไม่กินของทอด
เนื้อแล้วก็ทํา IF นะคะน้ําหนักลดลงนะคะก็เบาหวานดีขึ้นนะคะเบาหวานหายเลยไม่ต้องใช้ยานะคะแล้วก็ความดันดีขึ้นนะคะไขมันก็ดีขึ้นนะคะแนะนําว่าใครที่มีผู้สูงวัยหรือว่าคนที่อายุเยอะอยู่ที่บ้านก็แนะนําว่าเทคแคร์ดูแลเขาหน่อยเอาคลิปนี้ให้เขาฟังก็ได้นะคะหรือว่าไปเปิดคลิปของเราที่เราพานะของเราลดน้ําหนักแล้วก็ลองทําตามก็ได้นะคะอันนั้นคือเป็นคนบ้านๆเลยอยู่ต่างจังหวัดนะคะกินน้ําพงน้ําพริกเนี่ยนะคะช่วยลดน้ําหนักได้ดีมากเนาะกินกับผักสดนะคะแล้วก็มาถึงในเรื่องของคนที่เป็นไขมันนะคะแล้วก็กินยาสเตตินลดไขมันอยู่ก็ต้องควรเสริมนะคะโคเอนไซม์ Q10 นะคะ100มิลลิกรัมนะคะเพราะว่าการที่กินยาลดไขมันเนี่ยนะคะโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยมันจะขาดพอโคเอนไซม์ Q10 ขาดปุ๊บนะคะก็จะปวดกล้ามเนื้อปวดเนื้อปวดตัวได้แล้วนะคะแล้วก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาเนาะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะคือวิตามิน B นะคะวิตามิน B คือกลุ่มแบบเบนโฟไทอะมีนซึ่งอันนี้จะหายากเป็น B1 เนาะบวกกับ B12 เนี่ยได้นะคะหรือจะกินเป็น B รวมโดยที่ไม่มีโฟลิกแอซิดก็ได้เนาะต่างประเทศเขาอาจจะมีเนาะลองศึกษาดูนะคะแล้วก็กินแมกนีเซียมอย่างที่บอกนะแมกนีเซียม100ถึง200มิลลิกรัมนี่กินตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ย1เม็ดมีแมกนีเซียมอยู่ที่ประมาณ80กว่านะคะก็กินวันละ2เม็ดก็คือได้แหละครบแล้วนะคะแมกนีเซียมช่วยดีมากเนาะแล้วก็แอสตาเซนตินนะแอสตาเซนตินเนี่ยเหมาะสำหรับคนแก่เหมือนกันนะนะคะอายุ70นะคะเพราะว่าจะแอสตาเซนตินเนี่ยช่วยเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อรีบนะแต่ว่ากินแอสตาเซนตินเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสามารถเสริมในเรื่องของวิตามินดีนะคะวิตามินดี3 5,000 IU ต่อวันได้เลยนะคะไอ้วิตามินดีเนี่ยก็เป็นวิตามินที่คุณน่าจะรู้จักนะคะคือช่วยเรื่องของแบบภูมิคุ้มกันนะคะช่วยเรื่องของการเอาแคลเซียมเนี่ยไปไว้ในกระดูกเนาะแล้วก็ช่วยเรื่องของการป้องกันซึมเศร้าได้ด้วยนะคะคือช่วยได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็กินวิตามิน K ได้หรืออย่างที่น้องบอกว่าให้ดูแลเรื่องของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะเพราะว่าถ้าจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เราดีนะคะจุลินทรีย์เขาก็จะผลิตนะคะในเรื่องของวิตามินเคออกมาเนาะวิตามินเคก็จะไปดึงแคลเซียมที่เรากินเนี่ยเข้าสู่กระดูกก็ป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้ด้วยเนาะย้อนกลับไปอายุ50นะก็ต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนนะคะเพราะว่าเวลาเราฮอร์โมนหมดนะคะมันจะมีปัญหานี้ตามมาแล้วคือกระดูกพรุนเนาะเมื่อกี้ลืมพูดขออภัยด้วยนะคะกลับมาที่อายุ50ช่วงที่วัยทองกันบ้างนะคะคือต้องมีการดูแลในเรื่องของอาหารการกินที่ดีเนาะออกกำลังกายด้วยนะคะก็คือจะป้องกันกระดูกพรุนได้ดีมากหรือใช้ฮอร์โมนทดแทนแต่ก็ต้องอยู่ในภายใต้ของการดูแลของแพทย์นะคะจะได้ป้องกันกระดูกพรุนได้ด้วยนะคะส่วนต่อมาก็สามารถกินฟิชออยล์ได้นะฟิชออยล์ก็สามารถกินได้นะคะแล้วก็กินซิงค์30มิลลิกรัมได้เลยซิงค์ก็มีตัวนี้แนะนำนะคะซึ่งเป็นฟอร์มคีเลตอะมิโนแอซิดคีเลตก็จะเป็นฟอร์มที่ดีไม่มีปัญหาระยะยาวนะคะตัวนี้ก็สั่งกับสตางค์แบงค์ได้ตัวนี้มีกูต้าไทโอนด้วยก็ช่วยเรื่องของการแบบต้านอนุมูลอิสระให้กับคนผู้สูงวัยนะคะแล้วก็มีใบบวกลดการอักเสบมีอัลฟาไลโปอิกแอซิดช่วยดีท็อกซ์สารพิษนะคะอันนี้1กระปุก30เม็ด290บาทคุ้มมากๆถ้าคู่กันคู่นี้ก็คือ550นะคะคือดูแลทั้งแบบเรื่องการนอนความจำนะคะดูแลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะอายุ50ก็คือกินเซตนี้ได้เลยเนาะแต่จริงๆเราขออนุญาตเสริมนอกจากชีเรียนที่เราเรียนมานะคะก็จะมีตัวนี้นะคะที่ต้องเสริมเพราะว่าจริงๆแล้วพอโตปุ๊บอะค่ะคือจริงๆไม่ต้องตรวจตอนนี้อายุ20กว่าก็เริ่มมีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเสื่อมแล้วอะค่ะตัวนี้ช่วยเรื่องของการป้องกันจอประสาทตาเสื่อมได้คือหนูกินแล้วหนูมีผลเลือดตรวจเช็คเลยนะคะว่ามันขึ้นจริงๆเนาะเพราะว่าของเราเนี่ยเน้นคุณภาพเน้นของแบบจริงๆจังๆเลยตัวนี้ช่วยเรื่องของการป้องกันจอประสาทตาเสื่อมเนาะใครที่ตาแห้งเริ่มมีปัญหาต้อลมนะต้อเนื้อต่างๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยนะคะหรือว่าเวลานอนเนี่ยน้ำตาไหลพักๆนะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากคือมีรูทีนซีซันทีนสายกัดจากดาวเรืองนะคะผงน้ำมันปลาบิวเบอรี่เนี่ยช่วยให้เรามองเห็นกลางคืนได้ดีมากขึ้นนะคะคนที่เวลาคนแก่เขาลุกเข้าห้องน้ำตอนคืนเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้เปิดไฟหรือมองเห็นไม่ชัดก็จะทำให้เขาล้มและเกิดอุบัติเหตุได้พอล้มปุ๊บเนี่ยทำให้แบบเส้นเลือดในสมองตรงสมองแตกอัมพงอัมพฤกษ์พลาดได้นะคะตัวนี้ก็ช่วยได้ในเรื่องของการมองเห็นกลางคืนนะคะมีวิตามิน A จากแครอทด้วยนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็มีทอลีนด้วยนะคะตัวนี้กินเซตคู่กันไปได้เลยมีโปรโมชั่นแอดไลน์นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ